สิรินะครับมีคำถามเข้ามาบอกว่าเขาเนี่ยน้ำอสุจิเนี่ยมันกระเด็นเข้าตาจะทำยังไงดีจริงๆไม่เคยเจอกรณีแบบนี้นะตอนนี้เราต้องเข้าใจตัวของน้ำอสุจินิดนึงว่าปกติน้ำอสุจิหลั่งออกมาเนี่ยเขาจะจับกันเป็นก้อนเจลซะก่อนนะแล้วละลายตัวคือในตำรานะในตำราครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงตัวเจลตัวเนี้ยเราลงไปเทสดูตอนที่เราตรวจให้ตรวจเนี่ยเพราะว่ามันละลายตัวเนี่ยไม่ได้ยาวขนานขนาดนั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงได้อยู่ในตำราว่ายาวนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะมีลูกเนี่ยก็ต้องหลังมีเพศสัมพันธ์คุณผู้หญิงต้องนอนพักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าพอละลายตัวเสร็จตัวสจีที่ว่ามาจากก้อนเจลเขาก็จึงต้องไปสัมผัสกับมูกใสๆที่ช่วงไข่ตกจะไหลไปที่เหมือนกับถูกดูดอะไปที่ท่อนมไข่ภายใน5นาทีนะก็มีการทดลองกันโดยการแตะตัวสจีเนี่ยไว้ที่มูกเสร็จแล้วก็เจาะท้องเข้าไปดูก็เจอเลยสำหรับคุณผู้ชายท่านนี้ที่พูดถึงเนี่ยก็น้ำสจีเข้าไปที่ตามันก็เหมือนกับเราเจลเอาเจลไอ้ที่เราซื้อจากเซเว่นอีเลเว่นอะเจลเหนียวๆมันไปโดนที่ตาเราก็ต้องล้างออกเขาก็ล้างออกนะล้างออกด้วยน้ำธรรมดาจริงๆก็ถูกต้องนะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องใช้น้ำสะอาดที่ต้มสุกแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ล้างนิดล้างเพิ่มขึ้นหน่อยอะนะฮะหรือว่าลืมตาในน้ำหรือว่าซื้อน้ำยาล้างตามาเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้อันตรายมากจนถึงกับเป็นสารเคมีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะบอกได้ว่าเขาบอกเขาล้างตาแล้วแล้วก็ปรากฏว่ามันยังมีเมือกอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเมือกมันก็สามารถเกาะอยู่แต่เราก็สามารถที่จะเคลียร์มันออกได้นะแต่ว่าถ้าจะเคลียร์หรือว่าอะไรแล้วแต่นี่ต้องเป็นพวกหมอตามากกว่าเราคงถ้ามันไม่ออกจริงก็คงต้องไปโรงพยาบาลนะแต่ผมคิดว่าน่าจะออกนะแต่เราก็ไม่เคยเจอคนไข้พวกนี้มาก่อนนะก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบยังไงแต่ว่าจากความรู้ที่เรามีเนี่ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะรุนแรงขนาดนั้นมันเป็นสารอินทรีย์ธรรมดาที่มันเหมือนกับเป็นเจลแล้วเป็นเจลธรรมชาติดีกว่าเจลไอ้ที่เจลลี่ของ7 Eleven อีกเพราะว่ามันเป็นเจลที่สลายตัวได้ง่ายกว่าเจลที่เราเอามาใช้นะครับเพลก็คงตอบได้แค่นี้แหละยังอื่นตอบไม่ได้